มาแล้วเสรีพิสูจน์และเศรษฐาลาออกหรือพูดออกมาแล้วแทรกแซงตำรวจขัดรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่22พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวก็รายงานมาว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสูจน์เตมีเวชได้โพสต์ข้อความผ่านเพจพลตำรวจเอกเสรีพิสูจน์เตมีเวชระบุไว้ว่าถึงท่านนายกเศรษฐาเมื่อวันท่านเผลอให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวไปเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้กำกับการบรรดาส.ส.พรรคเพื่อไทยขอสนับสนุนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปก็มีทั้งสมหวังและก็หวังก็คงจริงเพราะว่าจะให้ได้ทุกตำแหน่งคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตำแหน่งมีจำกัดท่านพึ่งเข้ามาสู่วงการการเมืองคงอ่านรัฐธรรมนูญยังไม่จบโดยเฉพาะมาตรา186วรรค2รัฐมนตรีก็ไม่ใช้สถานะหรือว่าตำแหน่งการกระทำใดๆไม่ว่าทางตรงหรือว่าทางอ้อมอันเป็นการก้าวไก่หรือว่าแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือว่าผู้อื่นหรือว่าของพรรคการเมืองโดยไม่ชอบตามที่กำหนดในมาตราจริยธรรมคำให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวของท่านเปรียบเสมือนใบสั่งใบเสร็จรับเงินที่ออกให้กับประชาชนไปแล้วคงไม่อาจจะปฏิเสธเป็นอย่างอื่นได้อย่างแน่นอนหนทางเดียวก็คือการแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกให้มีกระบวนการสรรหานายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญการใหม่อย่างไรเสียประวัติศาสตร์ก็จะจารึกเอาไว้แล้วว่าท่านคือนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยอย่าไปเสียดายวาสนามีเท่านี้ก็ต้องเท่านี้มิฉะนั้นท่านจะต้องอับอายไปทั่วโลกสู้ลาออกเดินเชิดหน้าอย่างสง่างามผ่าเผยไม่ดีกว่าเหรอคดีอาจจะไม่มีก็ได้